ดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะคุณเตตะวันนะคะตอบกลับหลังถูกวิจารณ์ลั่นค่ะสิ่งที่ปัญญาชน2022ควรมีก็คือความเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอุ้ยตายแล้วพูดถึงใครคะเนี่ยคือเรื่องนี้ค่ะมันกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงเลยค่ะที่ถูกพูดถึงอยู่บนโลกโซเชียลณขณะนี้นะคะเมื่อมีผู้ใช้งาน Facebook รายนึงค่ะออกมาโพสต์ข้อความถึงดาราชายคนนึงโดยในข้อความเนี่ยมีการระบุด้วยนะคะว่างงอ่ะดาราสมัยนี้ใครวะเออคนแบบเปิดทีวีแบบเราวันที่ไปว่ายน้ำเจอผู้ชายคนหนึ่งใช้พิกเซล6เราอ่ะมองแต่มือถือเขาเพราะว่าอยากได้โทรศัพท์รุ่นนี้แต่เพื่อนที่ไปด้วยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดาราเลยนะนี่ก็บ่นนะบอกว่าดาราอะไรไม่เห็นจะหล่อเลยขออภัย FC ด้วยแล้วคนอะไรนี่สระว่ายน้ำคือคนใส่ชุดว่ายน้ำเดินไปเดินมาเขาคือคนใส่เสื้อผ้าฟูลโคฟเวอร์เดินผ่านไปมาซึ่งเราไม่ชอบอ่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเพื่อนเอา IG ของน้องเขาเนี่ยให้ดูก็ยังงงอยู่ว่า4ล้านฟอลทำไมเราไม่เคยดูงานของเขาเลยอ่ะสระว่ายน้ำน่าจะธุรกิจของบ้านน้องจบอ่ะทั้งยังมีการแคปภาพ Instagram ของนักแสดงคนดังกล่าวครับผู้ชมขาทำให้ทราบว่าอ๋อดาราคนที่ถูกกล่าวถึงใน IG ในโพสต์เนี่ยก็คือคุณเตตะวันนี่แหละค่ะทำเอาแฟนคลับนะคะมีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ค่ะล่าสุดนะคะคุณเตตะวันเองเนี่ยก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุนะคะบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องรู้จักทุกคนบนโลกหรอกครับเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างมากๆใจคนก็ควรที่จะกว้างตามเราเอาเวลาไปรู้จักเฉพาะสิ่งที่เราสนใจดีกว่ายุคนี้มันมีสื่อหลายช่องทางไม่ได้บังคับดูฟรีทีวีเหมือนแต่ก่อนเนี่ยซีรีส์รายการสารคดีก็ดูย้อนหลังกันได้แล้วที่สำคัญเนี่ยแต่ละคนก็เลือกดูได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากดูโดยไม่จำเป็นจะต้องเบียดเบียนกันผมก็เป็นแฟนคลับปาวานตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไอซ์เบิร์กเขาเนี่ยก็ดังในหมู่คนที่สนใจเขาซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักเพราะเขาไม่ได้สนใจในสิ่งเดียวกันกับผมฉะนั้นคำพูดถึงอะไรก็ตามว่าดังหรือว่าไม่เห็นจะรู้จักเลยในสมัยนี้จึงเป็นวิธีการแสดงออกที่ค่อนข้างจะล้าหลังแล้วก็อวดความเชยอยู่พอสมควรเพราะหลายๆอย่างที่ผมไม่รู้เนี่ยถ้าอยากรู้ผมก็จะเข้าหา Google เข้าง่ายนิดเดียวเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตส่วนเรื่องในการวิจารณ์รูปลักษณ์หรือว่าคนอื่นเนี่ยก็คงไม่เห็นจะต้องเสียเวลาพูดมากเลยละครับแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะหน้าตาใครหน้าตามันจะเป็นสิ่งที่ถูกตาต้องใจใครก็เป็นเรื่องนานาจิตตังแต่สิ่งที่ปัญญาชน2022ควรจะมีเหมือนกันนั่นก็คือการเคารพแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นและหมั่นสำรวจตัวเองบ่อยๆก่อนที่จะเอ่ยปากวิพากษ์วิจารณ์ใครครับอีกอย่างมันเป็นโซนบริเวณบ้านสวนที่เปิดให้คนทั้งที่เข้ามาว่ายน้ำแล้วก็แช่ออนเซนรวมถึงมาดื่มกาแฟผมคงไม่ต้องนุ่งกางเกงว่ายน้ำตัวเดียวเพื่อที่จะขึ้นไปคาเฟ่ใช่ไหมครับหลังจากที่หนุ่มเตค่ะได้มีการตอบกลับนะคะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์นะคะจนแฮชแท็กตอนนี้ค่ะก็คือแฮชแท็กเตตะวันหล่อมากติดเทรนด์ทวิตเตอร์นั่นเองค่ะผู้ชมขาเรียกได้ว่าเอ้ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะก็เอาความจริงมาพูดแต่มันแอบจุกเบาๆนะคะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม